ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะก็มาพร้อมกับสายฝนเลยนะคะมันย้ายปุ๊บฝนก็ตกเลยสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ก็คืออริยสัจ 4แต่การเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นความจริงสูงสุดนะคะเมื่อเข้าใจอริยะเมื่อเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วจึงตรัสรู้อริยสัจเหมือนกับแพทย์ที่เรียนแพทย์นะคะเมื่อแพทย์เข้าใจโครงสร้างของมนุษย์แล้วจึงสามารถรักษาโรคในมนุษย์ได้ต้องเข้าใจว่ากลไกของมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรแล้วอะไรเข้ามาแปลกปลอมแล้วถึงจะเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็เหมือนกับการศึกษาค่ะทีนี้เมื่อพูดถึงปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยในการบรรยายทุกตอนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเราจะรู้เลยว่าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่พ้นปฏิจจสมุปบาทเลยไม่พ้นเลยค่ะเพราะปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ 4อริยสัจ 4ก็คือปฏิจจสมุปบาทไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นอวิชชาทำให้เกิดสังขารแล้วสังขารคืออะไรเราคุยกันไม่จบเลยสังขารนี่คืออะไรวัฏฏะสงสารเนี่ยคือกิเลสกรรมวิบากชีวิตของคนเราเนี่ยเมื่อว่ากันนี่คือความตายแต่ความจริงนั้นมันเกิดดับ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 ตลอดท่านบอกว่าความตายเนี่ยเหมือนกับคนหลับแล้วตื่นอะแต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเรารู้สึกคนก่อนจะตายนี่มันโอ้โหทุรนทุรายมันดิ้นรนมันทรมานใช่ไหมพอจะตายแต่เขาบอกความตายเนี่ยเหมือนกับคนหลับแล้วตื่นจริงๆแล้วคนที่ไม่สบายอะหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วฟื้นเนี่ยน่าจะทรมานกว่ามันหลับแล้วมันตื่นขึ้นมาอีกภพภูมินึงมันก็คือจิตมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญสติดูอาการท้องพองท้องยุบมีจิตของเราเกิดขึ้นมาทั้งความโลภความโกรธความหลงทั้งศรัทธาทั้งปิติต่างๆเนี่ยมันก็เกิดดับในทํานองเดียวกันยกตัวอย่างเช่นตอนที่จิตของเราดีๆจิตของเรามาดีๆอยู่กําลังมีความสุขกับการปฏิบัติแล้วเรากําลังเพลินๆอยู่แล้วจิตของเราเนี่ยมันเกิดความเจ็บขึ้นมารับรู้ความเจ็บที่ขาแล้วสักพักหนึ่งไอ้ความที่มันมีความสุขอยู่เนี่ยมันหายไปแล้วมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนแล้วจากความสุขที่มันหายไปมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนเนี่ยมันกลับกลายเป็นความอึดอัดเป็นความโกรธต่อสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นไอ้จิตของคนที่เปลี่ยนจากเทวดามาเป็นสัตว์นรกหรือจากสัตว์นรกขึ้นมาเป็นคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนแบบนี้เองมันไม่ได้แตกต่างไปกว่านี้นะไม่ชีอ้วนที่ไม่ชีอ้วนเห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เนี่ยมันก็เกิดดับแบบนี้เลยค่ะแต่มันเสี่ยงตรงที่ว่าถ้ามันเกิดดับในขณะที่เรากำลังจะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยมันเปลี่ยนภพภูมิเลยนะมันอยู่ที่เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่ในภพภูมิที่ดีที่สุดยังไงส่วนใหญ่คนเราจะประมาทพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ลืมตัวค่ะ
เหมือนกับเราต้องมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่กันอะไรกันจนเราสร้างเวรสร้างกรรมสร้างความชั่วต่างๆพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วจะกลับไปเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเอาแค่เป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์อีกเนี่ยยากแล้วนะคะยากมากเพราะโดยความที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะชอบใช้ความเป็นมนุษย์เนี่ยไปในทางที่ผิดมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนเทวดาเทวดาเนี่ยเขาเกิดในภพภูมิของเทวดาด้วยกันเนี่ยเป็นมหากุศลก็ดีก็จริงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมของเทวดาเนี่ยไม่ค่อยทำให้เทวดานั้นอะทำชั่วเหมือนมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยมีความลำบากมากมีความโลภมากบอกเทวดาพอสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยบริบทรอบข้างมันทำให้เราสามารถทำชั่วได้มากกว่าเทวดามันทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยตกนรกเราลืมไม่ชีอ้วนลืมไหมบางทีเราลืมกันนะเราลืมว่ามนุษย์เกิดมาแล้วต้องตายอ่ะเราลืมกันนะใครด่าเราสักคนหนึ่งเราจะโกรธเลยโอ้ยด่าฉันรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ด่าใครเลยคนที่เขาด่าก็ด่าตามกิเลสของเขาพอเราโกรธเราได้ยินเสียงเราก็โกรธตามกิเลสของเรากิเลสมันก็ห้ามหันกันไปห้ามหันกันมากลายเป็นมันมีวิญญาณที่จะต้องคอยรับรู้อารมณ์ไอ้ตัววิญญาณเนี่ยแหละที่มันรับรู้อารมณ์เนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เพราะกิเลสที่มันเกิดขึ้นวิญญาณเองมันก็มีคุณสมบัติคือเกิดดับแต่ที่มันขับเคลื่อนไปได้เนี่ยกลายเป็นเรามีชีวิตอยู่เราต้องเกิดใหม่เนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้ตัวกรรมเป็นตัวเชื่อมโยงกิเลสกรรมวิบากมันมีตัวกรรมเนี่ยค่ะมันเชื่อมโยงระหว่างจิตของเราต่อจิตทำไมพระอรหันต์ถึงไม่เกิดอีกสงสัยไหมยายก็ในเมื่อจิตมันเกิดดับตลอดอะพระอรหันต์เนี่ยในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ยังมีจิตเกิดดับตลอดแล้วท่านก็ยังรับวิบากกรรมได้ใช่ไหมคะรับวิบากเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็รับวิบากกรรมพระโมคคัลลานะก็รับวิบากกรรมทุกคนก็ต้องรับวิบากกรรมแม้กระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วแต่เมื่อปรินิพพานแล้วหรือเมื่อนิพพานแล้วเนี่ยกรรมนั้นตามไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดของมนุษย์เนี่ยที่มันจะนำกรรมไปได้เนี่ยมันต้องมีอวิชชาการเกิดเนี่ยในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันต้องมีอวิชชาแต่พระอรหันต์เนี่ยดับอวิชชาแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อจิตของพระอรหันต์เนี่ยดับลงไปเนี่ยมันไม่มีอวิชชาที่จะนำเกิดอวิชชาไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปเกิดจริงไหมไม่มีอวิชชาไงเพราะฉะนั้นจิตที่จะดับแล้วจะเกิดภพภูมิใหม่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ในเมื่อเราเองเนี่ยยังต้องเกิดอยู่ถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจเราก็จะทำกรรมน้อยลงที่ท่านบอกว่าถ้าเกิดใครเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยก็จะไม่กล้าทำบาปกรรมทำกรรมน้อยลงไม่กล้าที่จะพูดให้มันเป็นเวรกรรมต่อคนอื่นไม่กล้าที่จะกระทําที่มันเป็นการสร้างเวรกรรมต่อคนอื่นอีกต่อไปเพราะเราเนี่ยเข้าใจเรื่องกรรมเราจะกลัวกรรมมากพระอริยบุคคลเนี่ยที่จะกลัวในการสร้างกรรมถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะไม่สร้างเลยกรรมกิเลสคืออวิชชากิเลสคือตัณหากิเลสคืออุปทานอวิชชาเนี่ยถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เรามีตัณหาได้เมื่อมีตัณหาเมื่อไหร่ก็จะมีอุปทานเมื่อมีอุปทานก็จะมีความทุกข์ค
คนที่มีความทุกข์ทุกคนบนโลกใบนี้บนนรกทั้งหลายในนรกบนสวรรค์ที่มีความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอุปทานทั้งหมดเลยไม่มีความทุกข์ไหนที่พ้นจากอำนาจของอุปทานได้ตราบใดที่เรายังมีจิตตราบใดที่เรายังมีอวิชชามันก็สามารถที่จะมีตัณหาแล้วมันก็สามารถที่จะมีอุปทานได้สัตว์นรกเนี่ยทำไมเขาถึงได้ทุกข์มากทำไมเปรตถึงทุกข์มากทำไมอสุรกายถึงทุกข์มากเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักชีวิตเขามีอุปทานมากเขารู้แต่ว่าเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาจะกินก็ต้องกินให้ได้อย่างเปรตอย่างเงี้ยเขาทุกข์ทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์ทำยังไงถึงจะพ้นทุกข์แต่เขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นมนุษย์เราเนี่ยสมมุติว่ามนุษย์เราทุกข์มากๆใช่ไหมคะทุกข์มากๆมันสัตว์นรกเลยอยากจะได้จนตาจนหน้าตานี่ไหม้ดำไปหมดบางคนเนี่ยตัณหามันมากจนหน้าตานี่ดำค้ำไปหมดเลยอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่จนเครียดมันก็จะอารมณ์เดียวกับสัตว์นรกเปรตแต่พอมาวัดมาเจอพระท่านสอนบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสติเนี่ยมันจะไม่ทุกข์นะคนคนนั้นก็พยายามทำสมาธิขึ้นมาทำสติให้เกิดขึ้นมาพอมีสมาธิพอมีสติก็สามารถเท่าทันอารมณ์ตัวเองเห็นกิเลสตัวเองก็สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้นี่คืออัตภาพของความเป็นมนุษย์แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเขาไม่รู้จักไงเขาไม่รู้จักหรอกจะมาทำสติทำสมาธิอะไรเงี้ยเขาไม่รู้จักค่ะเขารู้อย่างเดียวว่าฉันเจ็บฉันต้องหายฉันต้องหายถ้าอยากจะดูสัตว์นรกเนี่ยเอาครึ่งของสัตว์นรกอย่างเราสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานอะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆตอนนั้นดูคลิปของเลื่อยงูเนี่ยเขาเจ็บจำไม่ได้ว่าเลื่อยไปโดนอะไรเขาอะงูเนี่ยมัดเลื่อยอะนะจนตัวเองเนี่ยตายเลยนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเจ็บแล้วเขาต้องการที่จะทำร้ายไอ้สิ่งที่ทำให้เขาเจ็บอะมัดลัดไอ้ตัวเลื่อยอะจนตัวเองตายเขาคิดว่าตัวเองสามารถที่จะจัดการกับไอ้นี่ได้มัดอยู่แล้วไงเพราะนั่นคือสมองเพราะนั่นคือจิตของสัตว์เดรัจฉานคนก็เหมือนกันคนเนี่ยถ้าเราเจอคนที่เป็นอันธพาลเนี่ยพอเขาโกรธขึ้นมาเนี่ยเขาวิ่งใส่เลยนะเคยเจอไหมคะวิ่งทำร้ายเลยวิ่งใส่เลยพอคนทำร้ายเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะบาปหรือไม่บาปเขารู้อย่างเดียวว่าอารมณ์ของเขาต้องการทำร้ายเขาก็จะทำร้ายคือความเป็นมนุษย์มันไม่เหลือแล้วค่ะถ้าเกิดว่ามีความเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมนุษย์เนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือมีศีลและธรรมศีลและธรรมก็คือคนที่มีศีลกับคนที่มีธรรมนั่นเองศีลก็มี5ข้อค่ะถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องถือศีล8ก็ได้เลยถือศีล5เนี่ยแหละค่ะศีล5ข้อคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายไม่ดื่มสุรา5ข้ออีก5ข้อก็คือธรรมมีความเมตตาประกอบอาชีพสุจริตสำรวมในกามพูดสัจจะพูดความจริงแล้วก็มีสติเขาเรียกว่าศีลธรรม
ศีลธรรมในมีทั้งหมดอยู่10ข้อรวมกันฝ่ายที่จะเป็นชำระล้างจิตใจกับฝ่ายที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีคุณภาพขึ้นมามีอยู่2อย่างเป็นแบบนั้นจิตเนี่ยที่มีคุณภาพขึ้นมาได้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยที่เราจะเซตตัวเองขึ้นมาเนี่ยคือมันต้องมีสติสติในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่รู้ทันปัจจุบันนะแต่มันต้องมีสติไม่มีคนดีคนไหนที่ไม่มีสติแต่คำว่าสติในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สติสัมปชัญญะที่เป็นสติทันปัจจุบันทันอารมณ์คนดีหลายๆคนไม่ทันอารมณ์ก็เยอะแยะไปพอไม่ทันอารมณ์ปุ๊บเนี่ยคนดีก็เลยกลายเป็นคนชั่วจริงไหมคนดีมีเยอะแต่ถ้าเกิดคนดีไม่ทันอารมณ์ก็จะกลายเป็นคนดีที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคนดีที่ไม่ทันอารมณ์ที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็คือว่ามันจะเผลอไปทำความชั่วโดยที่ไม่รู้ตัวคนที่ทำความชั่วได้มันต้องมีกิเลสคนไม่มีกิเลสทำความชั่วได้ไหมไม่ใช่อ้วนได้ไหมคะคนไม่มีกิเลสทำความชั่วได้ไหมได้ไหมถ้าไม่มีกิเลสทำได้ไหมไม่ชีสังไม่ชีอันหนึ่งได้ไหมคะถ้ามันไม่มีจิตใจมันไม่มีความชั่วน่ะมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตของเรามีความชั่วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีสติหลายระดับตั้งแต่สติที่รับรู้ว่าเรากำลังคิดไม่ดีอยู่ทำไม่ดีอยู่แล้วเราก็ระงับไม่ให้มันออกมากับสติที่มันมีสัมปชัญญะด้วยแล้วก็ทันอารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นเช่นความโกรธความโลภความหลงต่างๆเราก็สามารถระงับได้อันนี้ก็เป็นสติที่มีคุณภาพขึ้นถ้าเกิดเรามีสติที่เป็นสัมปชัญญะเนี่ยเราจะไม่ทำความชั่วอะไรออกมาเลยมันอาจจะไม่ดีแต่มันไม่ออกมาออกมาทำร้ายคนอื่นออกมาสร้างกรรมที่มันอยู่ในใจอ่ะมันไม่ออกมาสร้างกรรมแต่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าสติมันไม่พอไม่มีสติพอที่จะทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ไม่มีสติพอที่จะคิดยับยั้งในการกระทำความชั่วมันก็ทำความชั่วโดยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดนินทาพูดให้ร้ายทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นกรรมก็จริงมันก็จะมีบริบทอื่นบุคคลที่เรากระทำเจตนาของเราที่มีอยู่และในเจตนานั้นเนี่ยมีกิเลสตัวไหนมีความโลภอยู่มีความโกรธอยู่มีความหลงอยู่หรือมีอะไรอยู่ต่อการกระทำแต่ละครั้งมองจากภายนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นการกระทำเดียวกันเช่นการฆ่าสัตว์คนหนึ่งฆ่าสัตว์ด้วยจิตที่คิดจะประทุษร้ายจะกินเนื้อเขาต้องอร่อยอร่อยต้องอร่อยอร่อยยังคุยกับเนนเมื่อวานสืดเนนบอกว่ากูปลาดุกเนี่ยกูไปซื้อที่ตลาดเนี่ยอย่าได้ปลาดุกอ๋อมีขายที่เขาหั่นเรียบร้อยแล้วมีอยู่โอ้อย่างนั้นไม่อร่อยต้องเอามาหั่นเองฆ่าเองไม่ใช่มั้งเนนถ้าเกิดปลาดุกที่มันอยู่ในตลาดหั่นแล้วเนี่ยมาต้มแล้วมันจะเละเราฆ่าเพราะว่าเรามีความโลภใช่ไหมคะอยากจะกินเนื้อเขาอันนี้เจตนาก็เราจะพูดถึงเรื่องของเจตนากับฆ่ามงคลก็ฆ่าเพราะความอิจฉาอย่างในหนังไทยเนี่ยผู้หญิงผู้ชายมีสามีภรรยามีเมียน้อยมีเมียหลวงกันเนี่ยฆ่ากันเพราะความอิจฉาอิจฉาก็คือความโกรธนั่นแหละเป็นโกรธที่ไม่ยินดีในความดีของคนอื่นฆ่าด้วยความตนีหวงของ
หวงของนี่ก็เป็นความโกรธนะไอ้ตัวหวงเนี่ยเป็นโลภะแต่ไอ้ตัวที่มันปฏิเสธคนที่จะมาแย่งอ่ะเป็นโทสะฆ่าด้วยความหวงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุของการฆ่าเนี่ยกิเลสคนละตัวเลยแต่มองจากภายนอกแล้วเนี่ยมันก็ฆ่าเหมือนกันกรรมเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกการฆ่าแต่เขาบันทึกกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของเราว่าในขณะนั้นน่ะเจตนาของเราในการฆ่าเนี่ยคือสิ่งไหนวิบากที่มันจะกลับมาหาเราเนี่ยก็คือสิ่งนั้นหรือสิ่งที่มันสะสมอยู่ในใจของเราก็คือสิ่งนั้นเราสะสมอะไรอะคะสะสมความโลภสะสมความอิจฉาสะสมความโกรธหรือว่าสะสมอะไรในทุกๆวันที่เราเจริญสติบางคนบอกว่าอาจารย์ปฏิบัติทุกวันไม่เห็นมีอะไรเลย3เดือนไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยคุ้นเคยกับความมีกิเลสคุ้นเคยกับต้องมีนั่นต้องมีนี่ต้องมีรูปธรรมมีสันฐานมีนิมิตถึงจะรู้สึกว่ามันมีอะไรความไม่มีอะไรก็คือความมีอะไรงงไหมถามว่าเวทนาเนี่ยคืออะไรบ้างไม่ใช่คนหนึ่งปฏิบัติมาตั้งหลายครั้งแล้วเวทนามีอะไรบ้างมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆถ้าเป็นเวทนา5เนี่ยมีสุขทางกายทุกข์ทางกายสุขทางใจทุกข์ทางใจแล้วก็มีเฉยๆไอ้ตัวเฉยๆเนี่ยเรามักจะบอกว่ามันไม่มีอะไรมีหรือไม่มีเป็นเวทนาหรือยังเป็นแล้วเราก็จะหาอะไรให้มันมีขึ้นมาให้ได้เลยนะถามว่าพื้นศาลากับหลังคาศาลาตรงกลางไม่มีอะไรไหมมีไหมไม่ใช่ระหว่างพื้นศาลากับตรงกับศาลากับหลังคาศาลาเนี่ยมีอะไรไหมตรงกลางมีอะไรมีอากาศก็มีอ่ะมีทำไมจะไม่มีแต่เพียงแค่เราไม่รู้สึกพอใจกับสิ่งที่มันมีปัญหาคือว่าโยคีเนี่ยมักจะไม่ยินดีแล้วก็ไม่พอใจกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมีสิ่งนี้อยากจะเป็นแบบนี้มีสิ่งนี้อยากจะมีอย่างนั้นมีอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยฝึกที่จะว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราตามรู้มันเฉยก็คือเฉยแล้วมันไม่เห็นหายสักทีนึงหมดแล้วจะหายไปไหนล่ะพอหายไปปุ๊บไปเจ็บไม่เห็นมันจะหายสักทีนึงพอเจ็บหายปุ๊บพอเห็นมันหายปุ๊บเป็นเห็นพองยุบมันมีอะไรอ่ะมันพองยุบตลอดเลยไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นสักทีนึง มนุษย์น่ะไม่รู้จักพอไหมไม่ชิวอ่ะพอใจไหมอ่ะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอ่ะถึงมันจะไม่มีง่วงไม่มีฟุ้งไม่มีตื่นเต้นไม่มีนิมิตหมายอะไรเนี่ยแต่มันก็คือสภาวะธรรมที่เป็นสติทุกครั้งที่เรามีสติทุกครั้งที่เรามีสติของเราเนี่ยทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเห็นพองเห็นยุบเห็นความว่างเนี่ยมันคือสัมปชัญญะแล้วนะมันคือปัญญาแล้วนะแต่ทำไมเราไม่พอใจอะคะแปลกไหมเพราะเราไปยึดของเก่าที่เราเคยมีชีวิตที่มันมีนู่นมีนี่มีนั่นไงคะพอเรามาเจอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เบาสิ่งที่มันสบายหรือสิ่งที่มันเรียบเนี่ยเราเหมือนกับมันไม่ตื่นเต้นจริงๆแล้วมนุษย์หลายคนก็เป็นแบบนี้นะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วบางคนเรายังคิดแล้วคนเรามันมีบุญเนาะได้อยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ยังอยู่ได้อยู่บ้านเฉยๆเซ็ง
ไปเที่ยวไปหาเล่นนู่นเล่นนี่ให้มันหายเหงาพอเหนื่อยแล้วก็มานอนพักแล้วออกไปใหม่คือจิตเนี่ยมันเหมือนกับต้องเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่สามารถที่จะอยู่แบบไม่มีอะไรไม่ได้พอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเป็นจิตเนี้ยหรือเราทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราจะเป็นแบบเนี้ยมันก็วิ่งไปเรื่อยๆไม่รู้จักพออ่ะมันก็เราทำงานเนี่ยเนี่ยถ้าเราทำงานเนี่ยไม่ใช่อ้วนขายเพราะต้องโกสมัยก่อนโหถ้าได้วันละ 2,000 ก็ดีอ่ะพอแล้วมีอะไรเยอะวันละ 2,000 ก็พอแล้วพอขายได้วันละ 2,000 โอ้ได้วันละ 2,500 ก็ดีอ่ะ เพิ่มแป้งไปอีกมันจะได้ขายได้เยอะกว่าเดิมพอ 2,500 ปุ๊บเฮ้ยถ้าได้วันละ 3,000 ก็ดีอ่ะถามว่าคิดแบบเนี้ยดีมั้ยทำไมไม่ดีอ่ะดีไหมไม่สิว่าคนบอกเอ้าคนขยันนะทำมาหากินเนี่ยมันจะผิดตรงไหนอ่ะถามว่าความที่มันไม่พอใจเนี่ยมันทุกข์ไหมทุกข์ไหมคะทุกข์นะมันทุกข์มากกับความไม่พอนี่แหละค่ะคนเราเนี่ยมีความทุกข์เพราะความไม่พอนะคะความจริงถ้ามันพอใจมันสุขตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอเคแล้วมันสมความปรารถนามันได้แล้วมันจะสุขขึ้นมาทันทีเลยนะทีนี้ก็เลยไม่แตะความสุขเลยค่ะความสุขวิ่งหนีไปเรื่อยๆจริงไหมความสุขวิ่งหนีไปเรื่อยจนวันนึงอ่ะปรากฏว่าลงทุนแป้งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขาดทุนแล้วคราวนี้คนมันกินเท่าเดิมแต่แป้งมันดันเยอะขึ้นขายไม่หมดจากที่เคยกำไรมาตลอดวันนี้ดันขาดทุนเพราะดันลงทุนเยอะเกินไปเคยเป็นแบบนี้ไหมเคยไหมเคยใช่ไหมคือมันขายกำไรทุกวันอยู่แล้วอะแต่เพราะความที่เราอยากจะได้มากกว่านั้นไงไอ้กำไรที่จะได้ใช้ก็ดันเอาไปลงทุนกำไรก็หายขายก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเราไม่รู้จะพอนักปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันครั้งแรกเลยอ่ะเข้ามาเนี่ยบางคนเนี่ยมากับความทุกข์เลยนะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราลืมความรู้สึกวันแรกที่เราเดินเข้ามาในวัดโอ้ยแค่สงบไม่ต้องมีใครมารบกวนก็เอาละพอมาเข้ากรรมฐานเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนั้นสักทีเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนี้สักทีนึงไม่พอใจดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยรู้จักความพอใจหรือความสันโดษความสันโดษเนี่ยทำให้นักปฏิบัติทุกคนเนี่ยทุกข์น้อยลงอย่างเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเห็นเพื่อนเดินจงกรมดีๆแต่เราปวดขาเนี่ยโอ้เรานี่โชคร้ายไม่เหมือนคนอื่นเลยขาเราปวดไม่เหมือนคนอื่นเลยถามว่าเราคิดแบบนี้เรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์หรือเราคิดทำไมอ่ะไม่พอใจเจ้าของเออดีนะที่เราเกิดมาเป็นคนมีขาเดินจงกรมกับเขาขามันไม่ดีมันก็ยังได้เดินจงกรมนะบางคนเอาขาไปทำความชั่วน่ะเรายังคิดได้เอาขามาทำความดีแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขาเดินไปครั้งหนึ่งก้าวหนึ่งเอ้ยจะได้สติไปก้าวที่สองจะได้สติมันได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนมันกลับมาที่ใจของเราคิดอย่างนี้มีความสุขกว่าไหมคิดเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นก็ทุกข์อีกพอคิดไม่เป็นก็ทุกข์ไงเพราะเราคิดไม่เป็นนะคะว่ามันก็เลยทุกข์เพราะว่าความสุขจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่เรายอมรับในสิ่งที่มันเป็น
คนที่ร้อนรนดิ้นรนกระสับกระส่ายในทุกๆด้านน่ะทุกเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันไม่ยอมรับในสิ่งที่เป็นแม้กระทั่งสภาวะของเราหรือแม้กระทั่งความฉลาดความเก่งหรือชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่ถ้าเราพอใจกับมันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ทุกข์เลยมันจะไม่ทำให้เราดิ้นรนกระเสือกกระสนจนเราเป็นทุกข์แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะรู้จักมันได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราเนี่ยรู้จักตัวตัณหาที่มันอยากเราทันใจของเราเนี่ยบางทีใจเราร้อนบางคนเนี่ยกินข้าวเนี่ยรู้เลยแต่พอพูดไปปุ๊บเขาก็โกรธนะกินข้าวกินเคี้ยวเคี้ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่างเราฝึกสติมาเนี่ยเราจะรู้ว่าคนกินแบบเนี้ยมันรีบถ้าบ้านเราเขาเรียกตะกะมันรีบเกินไปนี่กินกันเคี้ยวเคยเห็นไหมแล้วก็โอ้โหมันจะรีบกินไปที่ไหนทำไมไม่ใส่ปากแล้วค่อยๆเคี้ยว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 แล้วกินจิตน่ะมันอยากมันก็เลยรีบมันทำงานแต่ถ้าเกิดจิตเนี่ยมันมีสติอยู่เนี่ยมันจะไม่ทางเป็นอย่างนั้นเลยมันจะไม่เป็นของมันเองแต่พอเรารีบปุ๊บเนี่ยเริ่มแล้วไปละเพราะว่าไอ้ตัวตัณหาเนี่ยพอลิ้นเนี่ยมันกระทบกับรสชาติเนี่ยมันเกิดความพอใจมันจะเกิดความอยากแล้วถ้าเกิดว่าเราขาดสติเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะคอนโทรลความอยากมันไว้ได้กิเลสมันมีกำลังมากกว่าสติของเราถ้ากิเลสมีกำลังมากกว่าเพราะฉะนั้นพอสอบอารมณ์โยคีเนี่ยได้กำหนดหรือเปล่ากำหนดได้สองคำสามคำแรกหลังจากนั้นมาไม่อยากกำหนดแล้วทีนี้คนที่ไม่คิดจะปฏิบัติเพื่อที่จะเอาสติจริงๆหรือปฏิบัติเพื่อจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความจำเป็นอะไรที่ต้องมานั่งกำหนดฉันไม่ได้กะเอามรรคผลนิพพานอะไรซะที่ไหนจะมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมานั่งกำหนดเพราะไม่เห็นประโยชน์ของสติในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยสติเนี่ยเป็นตัวตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทเลยทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี่ว่าทำไมพระอรหันต์เนี่ยถึงไม่เกิดอีกเขาบอกพระอรหันต์ไม่มีอวิชชาแล้วเอาวิชามันนำเกิดไงในวงจรเนี่ยมีกิเลสกรรมวิบากแล้ววันๆหนึ่งถามว่าบางคนเนี่ยบอกไม่เกิดแล้วไม่เกิดแล้วมีหลายคนที่พูดคำนี้นะแล้วตัวเองก็ยังกิเลสเยอะอยู่เลยฟังแล้วทรมานหัวใจมากไม่รู้จะอธิบายเขาฟังยังไงก็สมัยก่อนเนี่ยปากจะเบาแล้วก็มีเรื่องไม่เอาแล้วไม่เกิดแล้วชาตินี้เหนื่อยพอแล้วทุกข์พอแล้วไม่เกิดอีกต่อไปแล้วแล้วจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดสั่งได้ด้วยเหรอสั่งความไม่เกิดได้ไหมอ่ะทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่ากับความเกิดเนี่ยมันสั่งไม่ได้เราต้องทำยังไงอ่ะต้องสร้างเหตุใช่ไหมคะในเมื่อคนทำความดีเนี่ยก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีคนทำความชั่วเนี่ยก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเราอยากจะเกิดภพภูมิที่ดีหรือเราอยากจะเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีอ่ะตอบก่อนเอาตอบก่อนอยากจะเกิดภพภูมิดีหรืออยากจะเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีไม่ชิวันเกิดภพภูมิดีก็ต้องสร้างเหตุดีไม่มีนะคะใต้โต๊ะคอร์รัปชันสินบนโยมประบาลทำความชั่วมาแล้วก็ให้โยมประบาลพาขึ้นสวรรค์ไม่มีนะคะนี่คือโลกแห่งความจริงอะถึงเราจะหลอกใครต่อใครได้เยอะแยะไปหมดแต่เราก็ไม่สามารถที่จะหลอกกรรมได้นี่คือสิ่งที่เป็นความจริง
ไอ้ตัวที่มันขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยแปลกมากเลยที่มันทำให้มนุษย์ตายไปแล้วเกิดเป็นสัตว์นรกมนุษย์ตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตมนุษย์ตายไปแล้วเกิดเป็นอสุรกายมนุษย์ตายไปแล้วเกิดเป็นเทวดามนุษย์ตายไปแล้วเกิดเป็นพรหมเนี่ยมันอยู่ในจิตเราเราไม่ต้องไปสร้างที่ไหนเลยนะไอ้ชีอ้วนมันอยู่ในจิตเราล้วนๆเลยถ้าจิตของเรามันดีเนี่ยมันจะพาให้เราไปเกิดในที่ที่ดีถ้าจิตของเรามันไม่ดีเนี่ยเราก็จะไปเกิดในที่ที่ไม่ดีแต่ถ้าเราบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเลยก็ไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องเจอสิ่งแวดล้อมมันต้องเจอคนด้วยกันไอ้การที่เราเจอสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วการที่เราเจอคนด้วยกันเนี่ยแล้วเรามีสติในการอยู่ร่วมกันกับเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยลงถ้าเราบอกว่าเราเอาใจเราดีอย่างเดียวเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเราพูดได้นะว่าเราเนี่ยเอาใจเราดีไว้แต่ในสถานการณ์ที่เราไปเจอคนที่เราไม่ชอบล่ะเราสามารถที่จะเอาใจของเราเนี่ยไว้ดีๆได้ไหมจริงไหมทำไมเราต้องมาฝึกนี่ไงนี่คือเหตุผลของการที่เราต้องมาฝึกเพราะว่าถึงจิตจะพาให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแต่การที่เรากระทบกับคนเนี่ยเราเจอกับสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมีผลทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางคนเกิดมาเป็นคนรวยเป็นคนฉลาดแต่พอไปเกิดกิเลสนิดเดียวมันพลิกสถานการณ์เลยกลายเป็นคนโลภขึ้นมาแล้วสติไม่ทันความโลภกลายเป็นคนทำบาปกรรมทำชั่วไปเยอะแยะหมดเลยกลายเป็นคนบาปไปเลยแบบนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลากิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตถ้าเราขาดสตินิดเดียวกิเลสมันจะโตมากจนออกมาเป็นพฤติกรรมอะค่ะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยบางคนเป็นคนดีมากเลยนะแต่พอกิเลสเข้ามามีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีอำนาจเข้ามาปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นนิสัยเปลี่ยนเคยเห็นไหมเคยเห็นคนที่พอมีอำนาจแล้วนิสัยเปลี่ยนไหมคะจากก่อนที่จะมีอำนาจเนี่ยเป็นคนเคารพเป็นคนเอื้ออาทรคนนั้นคนนี้จนกลายเป็นอยู่ในหัวใจของคนบางคนเนี่ยอยู่ในหัวใจของคนเลยนะคะก่อนที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยก็เพราะนิสัยดีไงคะคนถึงรักพอคนรักปุ๊บก็เลยได้รับความนิยมได้รับความชื่นชมแต่พอได้รับความชื่นชมรับความนิยมปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวกิเลสตัวทิฏฐิมานะเนี่ยมันเข้ามาสู่หัวใจอะแล้วเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขามีกิเลสไม่ทันลืมตัวที่เขาเรียกว่าลืมตัวไงพอลืมตัวด้วยอำนาจของกิเลสตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคำพูดคำจาอะไรต่างๆเนี่ยจากคนที่เคยเคารพคนอื่นเข้าใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นกลับกลายเป็นคนดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยพูดให้คนอื่นเสียใจพูดให้คนอื่นช้ำใจแย่ๆไปหมดจากที่เมื่อก่อนไม่เคยกล้าแล้วก็ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นคนที่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยตัวแปรเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนเกิดมาเป็นคนดีแล้วมันต้องดีจนตายหรืออย่างคนบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ดีเกิดมาทำความชั่วถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยามมาตลอดเอาละฉันอยากจะเป็นคนดีกับคนอื่นเขามั่งเห็นคนดีถูกชื่นชมก็เลยกับชีวิตตัวเองกลายเป็นคนดีประกาศเลิกความชั่วทุกอย่างแต่คนที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยแล้วประกาศตัวเองเลิกทำความชั่วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ต้องต่อสู้เยอะมากเพราะว่าไอ้พฤติกรรมเก่าของตัวเองที่เป็นสร้างกรรมเอาไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่เชื่อถื
แต่คนดีเนี่ยสลับกันนะคะคนดีถ้าเกิดทำเลวเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือสูงก็จะสามารถทำเลวได้มากกว่าในสลับกันแต่คนชั่วจะทำความดีเนี่ยมันจะทำยากเพราะว่าเครดิตมันน้อยกว่ากันเพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยทำชั่วง่ายกว่าแต่คนชั่วทำดียากกว่าจริงไหมไม่ชิวันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเรื่องของจิตใจหมดเลยแต่ละวันแต่ละวันที่ลมหายใจมันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปผ่านจมูกเราเนี่ยมันมีกลไกของกรรมขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาไอ้กรรมเก่าที่เรากระทบกับกรรมใหม่ที่เราตัดสินใจกับมันหลายคนตัดสินใจตามอารมณ์ตัวเองอารมณ์ไปทางไหนก็ไปตามอารมณ์ฉันชอบอันนี้ฉันก็ลากเต็มที่เลยฉันเกลียดฉันก็ชิงชังไปเลยแต่คนอีกคนนึงเนี่ยเจอในสิ่งที่รักมีสติไม่ทำร้ายไม่โลภเจอในสิ่งที่เกลียดมีสติไม่โกรธไม่ชังบารมีมันก็จะขึ้นเพราะว่าสติเนี่ยมันทันอารมณ์เมื่อสติมันทันอารมณ์เขาก็เรียกว่าปัญญาเมื่อคนที่มีปัญญามากๆเข้าเนี่ยมันก็มีบารมีมันอยู่ที่คนว่าจะเลือกทำแบบไหนนะคะอย่างกรรมที่พูดถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเจตนาที่อยู่ในขณะที่ก่อนคิดเขาเรียกสังขารเจตนาเนี่ยมันอยู่3ขณะก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำอย่างเช่นอาจารย์ธรรมโมลีกำลังจะพูดอยู่เนี่ยก่อนจะพูดเนี่ยมันจะต้องมีความคิดก่อนไอ้เจตนาก่อนที่จะพูดเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าสังขารแต่เจตนาขณะที่กำลังพูดอยู่ตอนเนี้ยปังเงบปังเงบปังเงบเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมเหมือนกันแต่คือกรรมภพกรรมภพกรรมภพเนี่ยจะมีกำลังมากตอนที่เราพูดแล้วเราคิดดีเรามีความปรารถนาดีเนี่ยไอ้ตัวพูดดีไอ้ตัวความปรารถนาดีเนี่ยมันจะกลับคืนสู่ใจของเราเป็นเจตนาดีเป็นกุศลถ้าเราทำบ่อยๆกรรมภพสิ่งที่เราทำอยู่บ่อยๆอย่างเช่นเราภาวนาเนี่ยอย่างแม่ชีเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิกันทุกวันเนี่ยเป็นกรรมภพก่อนทำเป็นสังขารขณะทำเป็นกรรมภพมันก็จะสะสมเป็นกรรมนำเกิดก็คือเป็นอุปติภพกรรมนำเกิดไอ้กรรมตัวนี้แหละค่ะที่นำเกิดไอ้กรรมตัวนี้ที่นำเกิดเราเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการกระทำก่อนจะทำเขาเรียกสังขารเราจะทำดีเราจะทำชั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นเจตนานั่นก็เป็นกรรมเป็นสังขารแต่ผลที่มันจะส่งผลให้เราเนี่ยรับผลของกรรมเนี่ยคือกรรมที่มันอยู่ในขณะทำเพราะฉะนั้นกรรมที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ยมีผลของกรรมไหมคะมีผลไหมมีกำลังแต่ไม่มีผลถึงขนาดว่ารับกรรมอย่างเช่นคนที่โกรธอยู่อยากจะทำร้ายคนอื่นแต่ไม่ทำร้ายไอ้ความโกรธนั้นน่ะเป็นอกุศลแต่ความโกรธนั้นน่ะไม่เป็นกรรมที่ไปทำร้ายคนอื่นไม่เบียดเบียนละถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยขนาดไหนวิญญาณก็คือตัวรู้รับรู้ว่าขณะเนี้ยเรากำลังโกรธขณะนี้เรากำลังรักขณะนี้เรากำลังเกลียดขณะนี้เรากำลังรู้สึกเฉยๆไอ้ตัวรู้สึกเฉยๆอ่ะมันมีตัววิญญาณไปรับรู้ไอ้ความรู้สึกที่มันเฉยๆนั่นคือตัวเวทนาแต่ไอ้ตัวรู้ว่ามันเฉยๆคือตัววิญญาณถ้าเราไม่มีวิญญาณเนี่ยเราจะไม่มีทางรับรู้อะไรได้เลย
แต่ทีนี้เนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการฝึกที่จะมีสติในการรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยตามความเป็นจริงวงเล็บฝึกปฏิบัติฝึกจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันอยู่บ้านฉันไม่ต้องทำเอาเขาฝึกไงไอ้นี่มันฝึกเหมือนเราไปฝึกทำดอกไม้ไปฝึกเรียนไปฝึกอะไรสักอย่างนึงอ่ะมีไหมล่ะเขาบอกว่าไปนอนเฉยๆอ่ะที่อยู่บ้านสบายกว่ามันคนละอันกันเนี่ยก็นี่มันมาฝึกฝึกให้มีสติทันสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วตามรู้มีกายต้องทบทวนนิดนึงกลางพรรษาแล้วเดี๋ยวจะหลงมัวแต่ไปหาอะไรอยู่หานิพพานหาอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลืมมีกายเอาสติตามรู้กายกายตอนเดินเนี่ยเอาสติตามรู้ขณะที่เท้าของเรากำลังเดินเอาสติตามรู้ดูพองยุบในขณะที่นั่งให้ทันนะคะเวทนาคือเมื่อมีสุขทุกข์เฉยๆให้กำหนดรู้ว่าเนี่ยคือสุขเนี่ยคือทุกข์นี่คือเฉยๆเมื่อจิตของเราเกิดความรักเกิดความโกรธเกิดความอึดอัดก็ให้เรากำหนดตามสภาวะธรรมนั้นเมื่อความง่วงเกิดขึ้นมาก็ต้องกำหนดว่าง่วงเมื่อความฟุ้งกำหนดว่าฟุ้งทีนี้พอมันผ่านมาครึ่งพรรษาทำไมมันยังง่วงอยู่เลยอาจารย์ทำไมมันยังฟุ้งอยู่เลยอ่ะทำไมมันยังเจ็บอยู่เลยอาจารย์เดินมาทั้งวันเดินมาครึ่งเดือนแล้วยังเจ็บอยู่เลยนะอาจารย์ปัญหาคือมันเริ่มหลงประเด็นเราฝึกให้ได้อะไรคะปัจจุบันให้ทันแล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นแต่เราเริ่มไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วเราเริ่มมีความคิดแล้วจะเอาอะไรละจะเอาให้มันสงบจะเอาให้มันหายจะเอาให้มันเป็นลืมจริงไหมคะคืออยู่กับโยคีคอร์สอย่างเงี้ยมันนานพอสมควรเริ่มแล้วกำหนดมันก็ไม่เห็นหายเลยอาจารย์ปฏิบัติมันไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยเอาตายแล้วลืมบุญเจ้าของลืมบุญเจ้าของบุญมีกี่อย่าง1ไม่ชีบุญมีกี่อย่างบุญกิริยาวัตถุ3ไม่กี่อย่างคะ1ทานศีลภาวนาภาวนาเนี่ยมีสองอย่างคือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานถามว่าตอนเนี้ยยังภาวนาอยู่หรือเปล่าภาวนาไหมคะมีบุญไหมอาจจะเอาอะไรนอกจากนั้นลืมไงลืมว่าตัวเองก็มีบุญอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ทีนี้จะเอาให้มันเป็นอย่างนั้นจะเอาให้มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอจิตของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะตั้งไม่ตรงกับวิธีการปฏิบัติแล้วเนี่ยผลของการปฏิบัติมันก็ได้ไม่ตรงมันวางใจผิดคนที่เขามีความสุขทางโลกที่เขาออกไปอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยที่เขามีความสุขเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยจะมีบุคลิกเป็นแบบไหนรู้ป่ะคะเมื่อคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยทั้งคนดีทั้งคนเลวเนี่ยเขาก็มองคนดีอย่างเข้าใจและอนุโมทนาบุญเขาก็มองคนเลวอย่างเข้าใจแล้วก็เมตตาทีนี้เมตตาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าช่วยได้ช่วยไม่ได้อีกต่างหากนะไม่ใช่เอาเมตตาแล้วช่วยทุกคนนะน้องปัญญาความเมตตาต่อคนไม่ดีเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเมตตา
เป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจอคนดีหรือเราจะเจอคนเลวเนี่ยจิตของเราก็ยังเป็นกุศลอยู่เหมือนเดิมยังไงยังไงจิตของเราก็เป็นกุศลคนที่จะทำใจแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องฝึกตอนที่เราอยู่ในกรรมฐานเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องรับมันได้หมดง่วงก็ตามอาจารย์ไม่เห็นมันหายเลยอะไรขาดคะอันเนี้ยความอดทนความอดทนในการตามรู้สภาวะธรรมที่เราไม่ชอบเรามักจะเอาความชอบกับความไม่ชอบเนี่ยใส่ไปที่สภาวะธรรมแล้วเราก็จะพยายามทำให้สิ่งที่ชอบมันเกิดแล้วเราก็จะพยายามทำให้สิ่งที่ไม่ชอบไม่เกิดแต่หน้าที่ของการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือการเอาสติตามรู้ในขณะที่วิญญาณของเรามาทำงานวิญญาณของเรามาทำงานตอนไหนอะตอนที่มันรับรู้อารมณ์ใช่ไหมคะที่มันรับรู้อารมณ์แล้วชัดที่สุดอะคืออันนั้นปัจจุบันแต่เรามีฐานไงสติปัฏฐานเนี่ยชื่อเนี้ยไม่ได้เพิ่งตั้งมาสมัยนี้นะคะชื่อเนี้ยมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลสติปัฏฐาน4หรือสติปัฏฐานสูตรเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลฐานทั้งหมดมี4ฐานเนี่ยบางคนก็บอกว่าสติปัฏฐาน4อ่ะสติปัฏฐานสูตรมีแต่ว่าพองยุคไม่มีบางคนบอกพองยุคไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วพองยุคมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยการตีความหมายในการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือถ้าเราตีความหมายพยายามจับให้คนอื่นเขาผิดเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญาอยู่แล้วในการอ่านธรรมะต่างๆเนี่ยหรืออ่านศึกษาธรรมะต่างๆเนี่ยมันจะต้องศึกษาให้รู้ว่ามันคืออะไรไปจับผิดว่าเขาไม่มีนั่นเขาไม่มีอันนี้จริงๆแล้วสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือการเอาสติไปรู้ในฐานทั้ง4ฐานแล้วทีนี้ฐานทั้งหมด4ฐานเนี่ยกายเนี่ยก็คือรูปเนี่ยความรู้สึกของการเย็นร้อนอ่อนแข็งการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยถามว่าเรามีไหมไม่ว่าจะกำหนดพองยุบหรือไม่พองยุบเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมันเป็นเทคนิคอย่างสมัยเนี่ยมีการยกจังหวะหรืออะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็มีตัวสภาวะธรรมที่เอาสติเข้าไประลึกรู้ต้องดูว่าในการปฏิบัตินั้นน่ะใช้สติหรือเปล่าพระเอกของการปฏิบัติน่ะคือสติแล้วทีนี้ในการเจริญสติปัฏฐาน4ในสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าคนที่พุทธเจ้าเนี่ยไปโปรดเนี่ยอยู่ในข่ายพยานอยู่ในข่ายพยานคนอยู่ในข่ายพยานก็คือคนที่มีบุญเก่าหรือมีบารมีที่เคยสะสมมาแล้วเมื่อพระองค์ทรงแสดงเนี่ยก็จึงไม่ยากแต่ยุคเราเนี่ยเป็นยุคที่เลยพระพุทธองค์เนี่ยปรินิพพานมาแล้วเนี่ยถึง 2,500 กว่าปีนานมากนะคำว่าสติปัฏฐาน4ยังอยู่เนี่ยถือว่าบุญมากเลยนะบางอย่างในเรื่องที่เราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเราลืมไปแล้วเลยจริงป่ะตอนเด็กๆอ่ะเนี่ยเขาส่งต่อกันมาจน 2,000 กว่าปียังอยู่เท่าขนาดนี้ได้ถือว่าโหสุดยอดมากเลยนะคนที่เกิดมาในยุคที่ไกลพุทธเจ้าขนาดเนี้ยต้องมีความขวนขวายต้องมีความพยายามมากที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะว่าจิตใจของคนส่วนใหญ่จะห่างไกลพุทธศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นคำบริกรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในยุคหลังเนี่ยมันเป็นวิธีการฝึกเพื่อทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนที่จะเจริญสติมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าคุณเข้าใจสภาวะธรรมการที่เราจะไปนั่งจับผิดการทำความดีของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร
ราะฉะนั้นคำว่าพองยุบเนี่ยมันไม่ได้มีหรอกในพระไตรปิฎกแต่ในพระไตรปิฎกมีสติที่เราตามดูพองยุบอยู่เนี่ยส่วนคำบริกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านมีประสบการณ์เนี่ยท่านนำวิธีการเนี่ยมาเพิ่มในการตามดูกายของเราให้เราเนี่ยมีคำบริกรรมกำกับเราจะได้มีสมาธิได้เร็วเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยปัญญาก็จะได้เกิดเพราะท่านรู้หลักไงคะว่าคนเราต้องมีสมาธิการที่เรากำหนดซ้ำๆเนี่ยพองหนอยุบหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออย่างต่อเนื่องเนี่ยการทำความเพียรเนี่ยการทำซ้ำๆเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยมันคือการทำความเพียรความเพียรเนี่ยถ้ามีกำลังมากพอเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดสมาธิเมื่อสมาธิมันเกิดเนี่ยมันถึงจะเกิดปัญญาไม่มีคนฟุ้งซ่านคนไหนค่ะที่จะมีปัญญาจำสูตรนี้ไว้เลยนะคะถ้าคนฟุ้งซ่านมาพูดมากๆพูดไม่รู้เรื่องแล้วบอกตัวเองมีปัญญาเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันผิดหลักคนฟุ้งซ่านมีปัญญาไม่ได้คนจะมีปัญญาเนี่ยก็ต่อเมื่อคนที่มีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาเพราะว่าแหล่งของปัญญาเนี่ยก็คือสมาธิแต่ทีนี้เนี่ยสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่สมาธิที่นิ่งอึ้งไม่รู้เรื่องแต่ต้องเป็นสมาธิที่ทันขันธ์ 5ทันสภาวะธรรมทันรูปกับนามถึงจะเป็นสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาได้คนละอันนะคะส่วนสมาธิที่ทำให้เกิดสัญญาเนี่ยมีอย่างเช่นเด็กนักเรียนอ่ะที่เรียนหนังสือค่ะที่เขาเรียนกันเก่งๆอ่ะนั่นคือเขาก็มีสมาธิที่ทำให้เกิดสัญญาความจำมีสมาธิดีพอฟังอะไรจำอะไรแล้วก็จะแม่นอันนั้นเป็นสมาธิทำให้เกิดสัญญาจำแม่นแต่ว่าความรู้ที่ได้จากสมาธิที่เกิดจากสัญญาเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กเรียนเก่งๆหลายคนก็ยังร้องไห้อยู่เหมือนเดิมก็มีปัญหากับชีวิตโตขึ้นมาก็มีเรื่องมีราวต่างๆมากมายไม่สามารถที่จะพาตัวเองพ้นจากทุกข์ได้เพราะว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นจากเข้าไปเห็นรูปกับนามเนี่ยมันคือปัญญามันสามารถที่จะดับทุกข์ได้ทันอารมณ์ไม่เหมือนกันนี่ความแตกต่างนะคะก็เวลาน่าจะหมดแล้วสำหรับวันนี้น่าจะเกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนาะน่าจะมีประโยชน์นะคะวันนี้ก็บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ